มิสเตอร์บรูเปิร์ตทู FFD บรูเปิร์ตแทนแล้วสวัสดีครับกับผมบรูเปิร์ตนะครับผมวันนี้ผมตื่นแต่ถ้าปกติผมจะตื่นประมาณ10โมงก็ง่วงนอนเป็นพิเศษเลยแต่มีผมบางคนก็ขอให้ผมสอนเรื่อง MMD ให้นะครับผมเรื่องการเปลี่ยนฉากไม่ใช่เปลี่ยนตัวละครไปตามที่เต้นนะครับผมวันนี้คงแค่ประมาณเอาจะไม่เกิน 2-3 นาทีอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวผมขอไปหลับต่ออีกนิดนึงนะครับผมโอ้ยง่วงเอาละครับผมก็ในการเปลี่ยนตัวละครนะครับผมยกตัวอย่างคนนี้ก่อนครับผมรู้จักนะครับในเรื่องด็อกเดย์นะครับผมถ้าสายท่าเต้นไปท่าเต้นอะไรดีนุมานุมาอะท่าเต้นนุมานุมาโอ้ยชวนหลับโอเคตอนนี้อย่างนี้นะครับผมจากนั้นก็ให้โหลดมา2ตัวนะครับแล้วก็ใช้ท่าเต้นเดียวกันนี่เกิดยังไม่เคยเปิดดูอ๋อใช่แต่นี่โอเคนะครับผมอันนี้แล้วอย่าไปสนใจเรื่องซ้อนทับกันนะครับให้เอาท่ามันเหมือนกันนะครับใช้ท่าให้เหมือนกันแล้วก็คุณจะเห็นว่ามีตรงนี้นะครับดิสตรงนี้นี่คือปุ่มทำให้ตัวละครหายไปครับหายตัวได้อ่ะอย่างนี้ครับเอาติ๊กที่ถูกออกแล้วจะหายไปครับกดแล้วกดตรงรีเจตเตอร์ตรงนี้ปึ๊บประมาณสักระยะหนึ่งสมมตินะครับผมตรงนี้ช่วงนี้ครับช่วงเฟรม184ให้กดตรงนี้1ครั้งนะครับผมแล้วให้ปรากฏจากนั้นก็ให้ตัวที่เรื่องล็อกเดย์ครับให้ปิดลงอีกทีหนึ่งนี้ครับผมอย่างนี้ลองดูการทับปึ๊บแล้วก็จะเปลี่ยนฟิงอย่างนี้เอาสแปดบุยละนี่ครับก็วิธีง่ายๆครับในการเปลี่ยนตัวละครอย่างนี้นะครับเอาก็ไปโอ้เดี๋ยวก็ตาสว่างไม่น่าเลือกตัวนี้มาเลยอย่างนี้นะครับผมในการเปลี่ยนตัวละครโอเคครับแล้วอะไรต่อเนี่ยง่วงอ่ะโอ้ยง่วงอ้อใช่ในการปรับมุมเป้านะครับผมใครอ่ะรอนะพอดีผมอยู่คนเดียวนะครับผมมืดด้วยมีเสียงอะไรก็ไม่รู้ปวดร้อนนะครับปรับกล้องให้ซูมตรงอยู่ครับกำหนดที่แฟมสูงนะครับผมแล้วก็จับต้องไปที่คนนี้ปุ๊บกดอีเจตเตอร์ปุ๊บประมาณนี้ดูค่อยเลื่อนมาตรงนี้ครับตรงนี้ปุ๊บกดไฟจากนั้นก็เวลาเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนคัสกีนะครับผมให้จันเลื่อน1ตำแหน่งแล้วค่อยมาเลื่อนตรงนี้ทีนึง
อย่างนี้นะครับผมเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้หมุนรอบๆแบบนี้นะครับเราเริ่มลองมาดูกันอย่างนี้ครับผมที่ผมทำเป็นอย่างนี้ครับทำไมต้องกระโปรงบานอยู่ด้วยเลยเออทำไมคนนี้กระโปรงบานจังอันนี้ไม่ค่อยบานเท่าไหร่เพราะเขาใส่กางเกงขาสั้นอันนี้กระโปรงบานครับนี่คือการเปลี่ยนฉากของมุมกล้องนะครับผมนี่ครับอันนี้ไม่ใช่นี่ครับฉากมุมกล้องครับต้องใช้ติ๊กที่ตำแหน่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนไปอีกหนึ่งเฟรมแล้วเลือกตำแหน่งหนึ่งอย่างนี้นะครับผมการเปลี่ยนมุมกล้องจะได้มันเหมือนกับสมจริงมากขึ้นอย่างนี้กระโปรงบานเขียนจริงๆกับพวกกระโปรงบานโอ้ยไอสอนอะไรต่อเนี่ยงงมึนแหละสงสัยคงต้องแค่นี้แหละมีไหมล่ะผมขอไปนอนก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเปิดคอมกลางไว้แล้วเปิดเดี๋ยวเอาตัวอะไรตอนที่5ทำต่อแล้วกันง่วงนี่เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมต้องทำต่อเพราะว่าโมเดลมันเยอะทำให้แลดทำให้มันช้าลงแถมมันมีฉากต่อสู้ด้วยโอเคแบบเข่าเนี่ยแหละเดี๋ยวติดเชื้อโอเคครับไปก่อนนะครับผมมาเอาหลักคาคอมโอ้ยโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย